สวัสดีครับปินนายครับคุณผู้ชมครับวันนี้ Oppo เนี่ยได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นรุ่นจอพับครับอยู่ในมือของผมนี่เลยนะครับนี่คือ Oppo Find N2 Flip นะครับพอพูดถึงสมาร์ทโฟนจอพับอะเราทุกคนก็จะนึกภาพของโทรศัพท์ Samsung เนาะในตระกูลของ Galaxy C Fold แล้วก็ C Flip อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า Samsung นี่ก็ถือว่าเป็นผู้นำตลาดเลยแหละเป็นผู้เปิดตลาดของสมาร์ทโฟนจอพับนะครับไม่ว่าจะเป็นพับแนวตั้งหรือว่าพับแนวนอนก็ตามออกมาหลายรูปแบบแล้วก็ออกมาหลายรุ่นแล้วนะครับ Oppo เองเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าเปิดตัวมาที่หลังนะครับแต่ว่าการเปิดตัว Oppo Find N2 Flip นี้เนี่ยเขาใช้สโลแกนที่น่าสนใจมากครับเขาใช้คำว่าพับที่ดีกว่านะครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงว่าสมาร์ทโฟนจอพับในตลาดอ่ะมันไม่ได้มีหลายรุ่นขนาดนั้นเลยนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครติดตามก็อาจจะนึกถึง Moto Razr ที่พับได้สักรุ่นหนึ่งแล้วก็เงียบๆไม่ได้ถูกพูดถึงสักเท่าไหร่แล้วนะครับดังนั้นพับที่ดีกว่าของ Oppo เนี่ยก็คงจะหมายถึงพับที่ดีกว่า Samsung นั่นแหละครับเรามาลองดูนะครับว่า Oppo Find N2 Flip ที่เขาตั้งใจจะเปิดตัวออกมาว่าพับที่ดีกว่า Samsung นี้เนี่ยจะทำออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาแกะกล่อง Find N2 Flip ในคลิปนี้กันครับก่อนที่จะมาดูรายละเอียดกล่องค่อนข้างใหญ่เลยเนาะผมว่าสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวในปีนี้เนี่ยนี่ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีกล่องใหญ่มากตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าทั้งฝั่ง iPhone ทั้งฝั่ง Samsung เนี่ยก็ลดขนาดกล่องของตัวเองลงมานะครับรวมถึงหลายรุ่นก็ไม่ได้ให้อะแดปเตอร์ชาร์จไฟกับเรามาแล้วนะครับแต่ดูท่าทางแล้ว Oppo ยังให้อยู่เยอะมากนะครับเลยให้กล่องใหญ่ขนาดนี้เรามาแกะพร้อมกันเลยนะครับนี่เป็นรุ่น Find N2 Flip ครับแล้วก็ด้านหน้าชัดเจนเลยนะครับว่ายังเป็นรุ่นที่จับมือกับ Hasselblad นะครับในการที่จะพัฒนาเรื่องกล้องหรือว่าการถ่ายภาพให้สวยงามเหมือนกับสมาร์ทโฟนหลายรุ่นในไลน์อัพปัจจุบันของ Oppo นั่นเองนะครับมาฉีกกล่องนี้กันเลยเขาเพิ่งเปิดตัวในวันนี้เองนะครับ Find N2 Flip นี้ฟึบนี่กล่องเป็นแบบยกขึ้นด้วยเนาะแล้วเราก็เจอกับตัวโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันกล่องใหญ่ๆเนี่ยก็ยังมีอะแดปเตอร์ให้มาอยู่นะครับซึ่ง Oppo เองเนี่ยก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการชาร์จเร็วเนาะก็จะมีเทคโนโลยีของตัวเองที่ชื่อว่า Super Woke นั่นเองนะครับ Super Woke ใน Find N2 Flip เนี่ยเร็วสูงสุดอยู่ที่44 วัตต์นะครับอาจจะไม่ได้แรงไปถึงขนาดแบบ80-90 วัตต์หรือว่า100 วัตต์เหมือนกับรุ่นอื่นๆของ Oppo หรือว่า OnePlus ก็ตามนะครับแต่ว่า44 วัตต์ในสมาร์ทโฟนพับได้ผมก็ถือว่าโอเคเลยนะรับได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องซื้ออะแดปเตอร์แยกต่างหากด้วยนะครับให้มาในกล่องแล้วก็มีสายชาร์จนะครับ Super Woke เนี่ยยังคงเป็น USBType A อยู่เนาะแล้วก็ตัวสมาร์ทโฟนเองก็จะเป็น Type C นะครับก็เลยจะมีแถมสาย Type A to Type C มาให้1เส้นด้วยในกล่องครับนอกจากนี้ในกล่องของเขานะครับยังมีเคสให้มาด้วยไม่ต้องซื้อแยกนะครับเป็นเคสใสสำหรับสมาร์ทโฟนจอพับมันก็จะแยกออกเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูด้วยมีอะไรอีกอยู่ในนี้มีคู่มือการใช้งานต่างๆแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมนะครับทั่วๆไปโอเคหลักๆเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับกับ Oppo Find N2 Flip ครับสีสวยอยู่นะรอบนี้เขามีขาย2สีด้วยกันนะครับก็สีที่อยู่ในมือผมเนี่ยเขาจะเรียกว่าสีม่วง Moonlit นะครับหรือว่า Moonlit Purple นะครับกับอีกสีหนึ่งจะเป็นสีดำ Astral นะครับ Astral Black นะครับมีให้ดูด้วยเหมือนกันไหนๆแกะแล้วเนี่ยก็อยากให้ดูทั้ง2สีนะครับเพราะว่าเป็นคนละฟิลกันเลยนะครับสีม่วงเนี่ยจะเป็นแบบกระจกก็จะเงาๆสะท้อนแสงอย่างนี้นะครับในขณะที่สีดำเนี่ยจะมาแบบเคร่งขรึมเลยจะเป็นผิวด้านนะครับไม่สะท้อนไฟแล้วก็ลดการติดของรอยนิ้วมือได้ดีเลยทีเดียวนะครับจะเป็น2อารมณ์เลยมีให้เลือก2สีเลยนะครับสำหรับการเปิดจำหน่ายสำหรับตลาดประเทศไทยนะครับใน Oppo Find N2 Flip นี้เนี่ยก็แล้วแต่สไตล์นะครับสเปคเดียวเท่านั้นก็คือจะเป็นรุ่น RAM 8GB แล้วก็ ROM 256GB นะครับสำหรับ Oppo Find N2 Flip ที่เปิดตัวในไทยนะครับราคาเปิดตัว 29,990 บาทนะครับที่เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับแต่ว่านี่คือสีภายนอกก่อนว่าให้ดูนะครับว่ามีให้เลือก2สี2สไตล์ครับแบบนี้
ทีนี้เรามาคุยเรื่องดีไซน์ของเขากันนะครับที่ Oppo เคลมไว้แต่แรกเลยผมถือว่าเป็นการตลาดที่ใจกล้าเลยทีเดียวนะครับที่ใช้คำว่าพับที่ดีกว่านะครับดังนั้นต้องมั่นใจในโปรดักต์ตัวเองมากพอสมควรนะครับหลายคนเห็นโทรศัพท์พับได้ในลักษณะของการพับแนวตั้งอย่างนี้นะครับก็ชนกับ Galaxy Z Flip ของทาง Samsung แหละแล้วผมคิดว่าโทนสีม่วงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างชนกันเลยทีเดียวที่เอาสีนี้มาทำตลาดหลักกันนะครับแต่ว่าลองดูนะครับความแตกต่างเอาตั้งแต่ตอนพับเลยข้างนอกนะครับเขาพับได้สนิทเลยไม่เหลือช่องว่างเลยนะครับแบบนี้บานพับต่างๆเนี่ยออกมาดูเรียบร้อยเลยนะครับก็คือพับเสร็จอ่ะมันกลายเป็น2ชิ้นที่ขนานกันแล้วก็ปิดแนบสนิทเลยไม่เหลือช่องว่างเลยนะครับ Oppo ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเขาสนใจเทคโนโลยีของหน้าจอพับได้ในสมาร์ทโฟนมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละจริงๆถ้าเกิดย้อนไปก็คือตั้งแต่ปี2018นะครับแล้วก็มี product ที่ผลิตออกมาขายจริงๆเนี่ยอย่าง Oppo Find N หรือว่า Find N2 นะครับที่เราเคยพรีวิวให้ชมกันแม้ว่า2รุ่นนั้นไม่ได้ทำตลาดอย่างเป็นทางการในประเทศไทยก็ตามนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วแมคานิกของการพับหน้าจอเนี่ยที่ Oppo คิดคนขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่า Flexion Hinge นะครับก่อนหน้านี้ใน Find N น่ะเราเคยพรีวิวให้ชมกันแล้วนะครับว่าลักษณะของการพับหน้าจอเนี่ยหน้าจอมันยืดหยุ่นได้เนาะมันก็เลยพับได้ใช่ไหมครับบริเวณบานพับตรงนี้นี้เนี่ยตอนที่หน้าจอพับเข้าหากันนะครับมันไม่ได้พับเป็นตัว U ปกติครับแต่ว่ามันพับเป็นลักษณะของหยดน้ำนะครับเป็น Water Drop ทำให้ตอนที่เราพรีวิว Oppo Find N ให้ดูผมวางหลอดพลาสติกนะครับเล็กๆไว้ข้างในสามารถที่จะวางอยู่ในนั้นได้เลยเพราะว่าหน้าจอมันเว้านะครับให้มันมีพื้นที่ว่างตรงกลางทำให้เวลาที่ตัวเครื่องพับเข้าหากันน่ะมันพับได้แนบสนิทแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดหน้าจอมันพับเป็นตัว U อะครับเราจะเกิดช่องว่างที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถพับแล้วก็กรีดได้แบบเรียบๆเหมือนกับเวลาที่เราพับกระดาษแบบนั้นเพราะว่าหน้าจอก็จะหักซะก่อนใช่ไหมครับหน้าจอมันจะเป็นที่ต้องมีมุมที่โค้งๆอยู่นะครับให้มันสามารถที่จะคงรูปแล้วก็คืนรูปอยู่ได้ในลักษณะนี้นะครับพอเขาพัฒนาตัว Flexion Hinge ขึ้นมาเนี่ยก็มีการต่อยอดขึ้นมาเป็น Flexion Hinge Generation ที่2ใน Oppo Find N2 Flip เครื่องนี้แหละครับจะสังเกตว่ากลไกบานพับของเขาอะมันเล็กลงมากแคบลงมากแล้วก็น้ำหนักเบาลงกว่าเดิมนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเราสามารถที่จะมองเห็นรอยพับได้น้อยลงกว่าเดิมมากผมไม่ได้บอกว่ามันหายไปเลยนะซึ่งถ้าเกิดเราตั้งใจสะท้อนกับหลอดไฟบนเพดานเนี่ยเราจะเห็นอยู่นะครับว่าบริเวณรอยพับตรงเนี้ยมันยังมีความไม่เรียบอยู่แหละถ้าเกิดสะท้อนดูนะครับแต่ถ้าเกิดเอานิ้วลูบดูนี้เนี่ยผมคิดว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสมาร์ทโฟนจอพับทุกรุ่นที่เราเคยสัมผัสมาในตลาดอันเนี้ยรู้สึกน้อยที่สุดละในจังหวะที่เอานิ้วลูบผ่านรอยพับหน้าจอตรงนี้นะคือใกล้เคียงกับคำว่าเรียบเป็นผืนเดียวกันมากที่สุดเท่าที่เราเคยเจอกับสมาร์ทโฟนจอพับแล้วแหละนะครับถ้ารูปดูเนี่ยฟีลลิ่งนี่คือโหมันใกล้เคียงกับแทบจะเป็นผืนเดียวกันเหมือนกับสมาร์ทโฟนรุ่นที่พับไม่ได้อะรู้สึกน้อยมากนะครับแต่ถ้าเกิดสะท้อนไฟอ่ะเรายังพอเห็นอยู่ว่าเส้นไฟมันเป็นคลื่นนะแต่ว่าเอานิ้วลูบผ่านเนี่ยประสบการณ์การใช้งานนี้เนี่ยเฮ้ยมันเหมือนกับเราใช้งานสมาร์ทโฟนหน้าจอปกติเลยนะครับแทบจะไม่รู้สึกเลยถึงความขรุขระหรือว่าความเป็นคลื่นบริเวณบานพับตรงนี้ซึ่งถือว่าทำได้ดีขึ้นมากนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าของเขาเหตุที่เรารู้สึกถึงบริเวณรอยพับเนี่ยน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าตัว Flexion Hinge Gen 2ของ Oppo Find N2 Flip นะครับที่เขาพัฒนาขึ้นมานี้เนี่ยเขาสามารถทำรอยพับให้แคบลงกว่าเดิมได้ถึง 63% นะครับพอรอยพับมันแคบมากอ่ะก็ให้นึกถึงรอยต่อบนถนนเวลาที่เราขับรถอ่ะหรือเวลาเรานั่งรถอ่ะถ้ารอยต่อมันแคบมากๆครับมันก็จะส่งต่อความรู้สึกถึงความสะเทือนขึ้นมาไม่ได้เยอะมากละเมื่อเทียบกับรอยต่อที่แบบมันห่างกันเยอะๆใช่ไหมครับพอรอยต่อมันแคบลงมาครับเวลาที่เราลูบผ่านมันเลยรู้สึกน้อยมากนั่นเองนะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเวลาที่เราลูบหน้าจอบริเวณบานพับตรงนี้เราถึงรู้สึกบริเวณนิ้วมือของเราเนี่ยได้น้อยถึงรอยต่อตรงนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเรื่องของความทนทานมากขึ้นนะครับตัวนี้ผ่านการทดสอบใน lab นะครับการพับเข้าพับออกพับเข้ากลางออกอย่างเงี้ยมากถึง 400,000 ครั้งนะครับแล้วก็ยังพิสูจน์ว่าหน้าจอเนี่ยยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่กลไกบานพับเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับ 400,000 ครั้งเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบเฉลี่ยกับการใช้งานของคนทั่วไปเนี่ยจะสามารถพับเข้าแล้วก็กางออกแบบนี้เนี่ยได้ยาวนานถึง10ปีซึ่งก็เกินอายุของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับเราปกติเราไม่ได้ใช้งานกันนานขนาดนั้นถ้าเกิดใครผ่านประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟนจอพับมาจะรู้ว่าพอจอมันพับได้อย่างเงี้ยมันพกพาสะดวกจริงๆนะครับแล้วก็มันได้ลูกเล่นมันได้ความเก๋นะครับ
เวลาที่เราอยากกางมาใช้งานแล้วก็สะบัดมือเดียวได้นะครับไม่จำเป็นต้องหยิบ2มือมากางทุกครั้งก็ได้นะครับผมว่าบานพับของ Oppo Find N2 Flip ให้ความรู้สึกมั่นใจได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับนอกจากนี้พอมันเป็นสมาร์ทโฟนจอพับในลักษณะนี้เนี่ยทาง Oppo ก็บอกว่ามีสิ่งที่เรียกว่า Flex Form Mode นะครับก็คือมันไม่ต้องกางสุดก็ได้สมมติว่าเราอยากกางหน้าจอแค่นี้นะครับเผื่อเอาว่าตั้งบนโต๊ะแล้วก็แบบก็อาจจะไปยืนอยู่ไกลโทรศัพท์หน่อยนะครับเพื่อที่จะสั่งการต่างๆหรือว่าถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งนะครับให้เปรียบเสมือนกับว่าเราเอาโต๊ะเป็นขาตั้งกล้องนะครับสามารถทำได้ปรับองศาตามที่เราต้องการได้นะครับหรือแม้กระทั่งการตั้งไว้แล้วก็ทำวิดีโอคอลนะครับที่ห่างตัวหน่อยนะครับมันก็สามารถที่จะใช้แทนขาตั้งกล้องได้นะครับเรียกว่า Flex Form Mode ที่เราหยุดมือไว้ตรงไหนเนี่ยมันก็จะค้างบานพับไว้ที่ตำแหน่งนั้นเลยนะครับ Oppo เคลมว่ามันสามารถที่จะใช้ Flex Form Mode ในลักษณะนี้ตั้งแต่45องศาน่าจะประมาณนี้เนาะจนถึง110องศาซึ่งน่าจะประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็น Flex Form Mode ตามสเปคที่เขาเคลมไว้แต่ว่าเท่าที่เราลองดูจริงเนี่ยมันแคบกว่า45องศาค่อนข้างเยอะเลยผมว่าสัก30องศาก็ยังค้างเป็น Flex Form Mode ได้นะครับหรือว่าเกิน110องศาเป็นสักนิดนึงเนี่ยก็ยังค้างเป็น Flex Form Mode ได้นะครับซึ่งก็ยืดหยุ่นกว่าสเปคสักเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดกางเยอะกว่านี้ไปเนี่ยบานพับเนี่ยก็จะดีดตัวออกเองนะครับเป็น180องศาหรือถ้าเกิดเราแคบเกินไปหน่อยเนี่ยมันก็จะพับเข้ามาหาตัวเองอย่างนี้นะครับซึ่งก็เป็นลักษณะของการออกแบบกลไกของเขานะครับว่ามันสามารถที่จะค้างเป็น Flex Form Mode ได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามาดูน้ำหนักของเขาอะน้ำหนักของโทรศัพท์เครื่องเนี่ยอยู่ที่191กรัมเท่านั้นเองนะครับเบากว่าสมาร์ทโฟนแฟลกชิปหลายรุ่นหลายยี่ห้อในตลาดซะอีกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถพับได้ด้วยนะครับโดยที่ขนาดหน้าจอด้านในยังคงใหญ่โตอลังการ 6.8 นิ้วแล้วก็ทำขนาดหน้าจอด้านนอกนะครับให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยทำมาด้วยก็คือ 3.26 นิ้วนะครับทำให้แม้กระทั่งเราพับตัวสมาร์ทโฟนนี้อยู่แล้วเราก็หยิบขึ้นมาเพื่อที่จะใช้งานไม่จำเป็นที่จะต้องกางโทรศัพท์ออกมาทุกครั้งก็ได้ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็น notification ต่างๆได้นะครับรวมถึงเวลาที่เราถ่ายรูปนะครับมันใหญ่มากพอที่จะพรีวิวสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้โดยที่เรายังใช้กล้องหลักในการถ่ายรูปอยู่เนาะคือมันไม่ใช่กล้องเซลฟี่เล็กๆที่อยู่ด้านในด้วยนะครับดังนั้นคุณภาพที่ได้จากการถ่ายเซลฟี่มันสามารถที่จะได้แบบเต็มที่เลยเหมือนใช้กล้องหลังถ่ายโดยที่ไม่ต้องกางโทรศัพท์ออกทุกครั้งด้วยนะครับมันวางเป็นลักษณะของแนวตั้งด้วยซึ่งเป็นแนวเดียวกันกับหน้าจอด้านในนะครับดังนั้นภาพที่เราเห็นในพรีวิวกล้องของหน้าจอ cover screen ขนาด 3.26 นิ้วตัวนี้เนี่ยเห็นแบบไหนคือถ่ายออกมาได้แบบนั้นเลยนะครับไม่ได้ถูกครอปหรือว่าไม่ได้ถูกสลับสัดส่วนออกมานะครับอันนี้เป็นข้อดีมากของการที่มีหน้าจอ cover ขนาดใหญ่แล้วก็ถูกวางเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับของ Oppo Find N2 Flip นะครับที่ประเด็นนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวเจาะลึกกันนะครับในคลิปรีวิวของ Find N2 Flip ที่จะตามมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับทีนี้ตัวกล้องของเขาเนี่ยกล้องหลังเนี่ยมี2ตัวเนาะกล้องหลักคือความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับกล้องอัลตราไวด์ครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซึ่งกล้อง2ตัวเนี่ยเป็นกล้องคุณภาพสูงนะครับที่ทาง Oppo อ่ะเขาจับมือกับ Hasselblad ครับซึ่งฟีเจอร์ต่างๆที่ Oppo เนี่ยจับมือกับ Hasselblad เนี่ยก็ตามมาอยู่ใน Oppo Find N2 Flip เครื่องนี้นะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับตอนที่เรารีวิว Find X5 Pro ที่ Oppo จับมือกับ Hasselblad เช่นเดียวกันนะครับก็จะได้ฟีเจอร์กล้องอย่างสมมุติว่าผมเปิดกล้องเข้าไปนี้เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ายังได้ปุ่มชัตเตอร์สีส้มเนาะที่เป็นสไตล์เดียวกับ Hasselblad นะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์พร้อมกับฟิลเตอร์ต่างๆนะครับที่เขาพัฒนาร่วมกันนะครับอย่างโหมด Expand นะครับที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับของกล้อง Hasselblad ก็คือจะเป็นกล้องฟิล์มแบบลักษณะสัดส่วนกว้างในลักษณะนี้นะครับตามมาให้ด้วยนะครับใน Oppo Find N2 Flip เครื่องนี้นะครับให้เราเล่นกับฟีเจอร์ต่างๆรวมถึงฟิลเตอร์ที่เขาจับมือร่วมกันนะครับใช้งานได้อย่างเต็มที่ครับเพิ่มความยืดหยุ่นมากขึ้นก็คือกล้องหลังของหน้าจอพับได้แบบเนี้ยมันสามารถที่จะเซลฟี่ด้วยกล้องหลักได้นะครับแทนที่จะใช้กล้องที่อาจจะมีคุณภาพไม่ได้สูงมากที่ปกติเป็นกล้องหน้าหรือว่ากล้องเซลฟี่นะครับนี่คือเราสามารถใช้กล้องหลักไม่ว่าจะเป็นระยะปกติหรือว่าระยะอัลตราไวด์ในการที่จะถ่ายเซลฟี่ได้หรือว่าเราเอาไปตั้งถ่ายอย่างที่บอกนะครับใช้ Flex Form Mode เนี่ยตั้งถ่ายคลิปวิดีโอหรือถ่ายภาพนิ่งตามที่ต่างๆได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วมันยังสามารถเปิดเป็นลักษณะของ Dual Preview ได้ด้วยนะครับก็คือเราสามารถใช้หน้าจอด้านนอกตรงนี้เนี่ยพรีวิวสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนั่นก็คือปกติแล้วเวลาเราถ่ายรูปเราก็จะเห็นหน้าจออยู่ด้านเดียวเนาะคนถูกถ่ายจะมองไม่เห็นนะว่าตั้งเฟรมยังไงออกมาสวยแค่ไหนนะครับเราเปิดเป็น Dual Preview ได้นะครับให้บริเวณ Cover Screen ตรงนี้เนี่ยติดด้วย
คือมองเห็นกันทั้งคู่เลยทั้งคนถ่ายแล้วก็คนถูกถ่ายนะครับหรือถ้าเกิดเราทำงานคนเดียวนะครับก็เป็นลักษณะนี้ได้เลยเราก็จะเห็นว่าจะถ่ายอะไรผมก็จะเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะครับก็ทำให้เราไม่หลุดเฟรมแล้วก็เราสามารถคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ต้องใช้ทีมงานหรือว่าไม่ต้องใช้เพื่อนช่วยถ่ายตลอดไปนะครับอันนี้ตามมาในเครื่องนี้หมดเลยนะครับสำหรับฟีเจอร์หลักๆในสมาร์ทโฟนจอพับลักษณะนี้ครับนอกจากนี้ตัวเครื่องเนี่ยยังดีเทคได้นะครับว่าถ้าเกิดเราพับสมาร์ทโฟนในรูปแบบของ Flex Form อย่างเงี้ยหน้าจอพรีวิวจะตัดไปครึ่งบนเลยแล้วก็คอนโทรลต่างๆจะอยู่ครึ่งล่างแล้วก็มีปุ่มให้เราสามารถสลับพรีวิวเนี่ยลงมาอยู่ครึ่งล่างได้ใช้ในกรณีที่เราแบบยืนถ่ายแล้วก็วางโทรศัพท์เครื่องเนี่ยไว้ระดับเอวของเรานะครับซึ่งก็จะได้มุมมองในอีกรูปแบบหนึ่งเมื่อก่อนพวกกล้องมีเดียมฟอร์แมตหรือว่ากล้องฟิล์มต่างๆอ่ะมันก็จะแบบลักษณะนี้แหละตอนนี้กล้องมันยังตัวใหญ่ๆอยู่เราก็จะวางอยู่ในระดับเอวของเราในการถ่ายรูปนะครับซึ่งมันได้มุมมองอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้มุมมองแบบนั้นกับสมาร์ทโฟนได้โดยที่เราไม่ต้องก้มลงมาถ่ายนะครับก็จะได้ความเท่ในอีกรูปแบบหนึ่งครับกับอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายคนชอบใช้เช่นเดียวกันนะครับก็คือการถ่ายวิดีโอในท่านี้ในท่าเดียวกับแคมคอร์เดอร์หรือว่าแฮนดี้แคมสมัยก่อนอ่ะก็จะเป็นลักษณะของการถือถ่ายวิดีโอที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกมั่นคงมากขึ้นนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยมีความสั่นไหวน้อยลงนะครับในการที่เราจะเดินถือถ่ายเป็นลักษณะนี้ได้นะครับก็เพิ่มความยืดหยุ่นแหละซึ่งผมคิดว่าใครที่คุ้นเคยกับสมาร์ทโฟนจอพับอ่ะผมว่าฟีเจอร์ต่างๆมันตามมาในเครื่องนี้เกือบทั้งหมดเลยนะOppo ประเทศไทยเนี่ยวางขาย Oppo Find N2 Flip เพียงสเปคเดียวเท่านั้นนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น CPU MediaTek Dimensity 9000 Plus นะครับRAM 8 GB ROM 256 GB นี่เป็นสเปคเดียวเลยที่เขาขายนะครับที่เปิดราคาเต็ม 29,990 บาทนะครับตัวนี้สามารถใส่ซิมได้แบบ2ซิมด้วยนะครับก็คือเป็น Dual SIM แบบ 5G ครับรองรับการชาร์จเร็วนะครับ Oppo SuperVOOC 44 วัตต์นะครับ Oppo เคลมว่าชาร์จแบตครึ่งก้อนเนี่ย50% ได้ใน23นาทีซึ่งก็ถือว่าเป็นความเร็วในระดับที่ยอมรับได้นะครับผมว่าสเปคทั้งหมดเนี่ยโดยรวมดูดีเลยแล้วก็เปิดราคามาน่าสนใจเลยทีเดียวถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ Galaxy C Flip 4นะครับราคาเต็มนะราคาตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยสำหรับสเปคนี้เลย RAM 8 GB ROM 256 GB อ่ะจะแพงกว่านี้ 9,000 นะครับตอนนั้นเขาเปิดอยู่ 38,900 บาทนะครับซึ่งสุดท้ายจะมีโปรโมชั่นอะไรไปทำอะไรกันต่อหรือว่าแถมอะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะได้โปรที่ดีมากๆนะครับสำหรับ Oppo ก็เช่นเดียวกันนะครับเปิดตัวมาถูกกว่า 9,000 บาทนะครับโดยประมาณครับ 29,990 บาทนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นช่วงพรีออเดอร์เช่นเดียวกันโดยรวมแล้วผมว่าสเปคดูดีมากนะครับจะขาดไปอย่างหนึ่งที่น่าเสียดายก็คือไม่ได้มี IP rating นะครับก็คือไม่ได้มีความสามารถในการกันน้ำกันฝุ่นมาให้สำหรับ Oppo Find N2 Flip ในรอบนี้นะครับถ้าเกิดจะมีเนี่ยก็อาจจะต้องรอในรุ่นหน้าครับเรามาสรุปสเปคของ Oppo Find N2 Flip กันนะครับที่เปิดตัวในครั้งนี้ครับหน้าจอด้านในนะครับเป็นหน้าจอ AMOLED ขนาดใหญ่ถึง 6.8 นิ้ว Refresh Rate 120 Hz ครับเป็นสัดส่วน 21:9 นะครับปรับความสว่างได้500 nits นะครับแล้วก็พีคสูงสุดนะครับที่ 1,600 nits ครับหน้าจอด้านนอกนะครับ Cover Screen ขนาด 3.26 นิ้วเป็นหน้าจอแนวตั้งนะครับสัดส่วน 17:9 ครับทำความสว่างสูงสุดได้900 nitsCPU ที่ใช้เนี่ยเป็น MediaTek Dimensity 9000 Plus ครับ RAM 8 GB ROM 256 GB นะครับกล้องหลังเนี่ยมี2ตัวด้วยกันนะครับระยะหลักเนี่ยความละเอียด50ล้านพิกเซลครับเป็น Sony IMX 890นะครับ F1.8 กล้องอัลตราไวด์ครับความละเอียด8ล้านพิกเซลเป็น Sony IMX 355นะครับกล้องหน้านะครับหรือว่ากล้องที่อยู่ด้านในเนี่ยความละเอียด32ล้านพิกเซลนะครับเป็น Sony IMX 709ครับการเชื่อมต่อรองรับทั้ง 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 แบตเตอรี่ขนาด 4,300 มิลลิแอมป์อาวร์ครับรองรับการชาร์จเร็ว Oppo SuperVOOC 44 วัตต์ระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็น Color OS 13บน Android เวอร์ชัน13นั่นเองครับราคาเปิดตัวในไทยนะครับ 29,990 บาทครับโดยที่มีโปรโมชั่นพรีออเดอร์นะครับสั่งจองล่วงหน้าวันนี้ถึงวันที่23มีนาคมครับจะได้ของแถมมูลค่ารวมสูงสุดนะครับถึง 21,198 บาทนะครับนั่นก็คือประกอบไปด้วย Oppo Band 2นะครับตัวนี้เลยครับมูลค่า 2,999 บาทได้เคสนะครับ Oppo Find N2 Flip Portable PU Case นะครับมูลค่า 1,199 บาทแล้วก็ได้ eVIP Card นะครับมูลค่า 17,000 บาทสำหรับรับประกันหน้าจอแตก1ครั้งใน1ปีซึ่งครอบคลุมทั้งจอด้านในแล้วก็จอด้านนอกนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ Oppo ไทยครับ
และนี่ก็คือพรีวิวนะครับหลังจากเปิดตัวสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะครับสำหรับ Oppo Find N2 Flip นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนจอพับอยู่นะครับคิดว่า Oppo ทำออกมาได้น่าสนใจเลยแหละแล้วก็ทำราคาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับสเปคที่ได้มานะครับดังนั้นใครที่กำลังสนใจนะครับความน่ารักแบบนี้นะครับของ Oppo Find N2 Flip นะครับสีม่วงก็สวยเนาะหรือว่าอีกสีนึงนะครับสีเคร่งขรึมสีดำหน่อยที่ให้ความเรียบร้อยนะครับได้ฟีเจอร์เท่ากันทุกประการนะครับเป็นคนละอารมณ์กันเลยนะครับก็มีให้เลือกแล้วก็เปิดให้จองแล้ววันนี้นะครับกับของแถมที่คุ้มมากๆนะครับมูลค่ารวมกันมากกว่า 20,000 เลยทีเดียวสำหรับสมาร์ทโฟนราคาประมาณ 30,000 ทอน 10 บาทแบบนี้นะครับผมคิดว่าก็น่าจะทำให้ตลาดสมาร์ทโฟนจอพับในช่วงต้นปีนี้เนี่ยคึกคักขึ้นมาได้อีกครั้งนึงนะครับสำหรับรีวิวฉบับเต็มของ Oppo Find N2 Flip เนี่ยจะตามมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับมาดูกันเลยว่ากล้องของ Oppo ที่จับมือ Hasselblad นี้เนี่ยถ่ายรูปออกมาเป็นยังไงบ้างรวมถึงความทนทานในการใช้งานประสบการณ์ในการใช้งานของ Oppo Find N2 Flip นี้เนี่ยออกมาเป็นยังไงนะครับอย่าลืมติดตามรีวิวฉบับเต็มกันได้ด้วยครับผมอุสปินไนท์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ